สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวแสนกลนะครับประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมุธศราช2556กับผมปิยเกตุวณเรืองและวิทยากรประจํารายการของเราครับอาจารย์เสรีวงมณทาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดีครับโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นส yup ัปดาห์ที่ดูเดือดเลือดพล่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะความดูเดือดเลือดพล่านในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เลยโดนแรงไปด้วยยังไงฮะคือสตติดแล้วเนี่ย เ,เวลาที่พี่โพสอะไรลงไปเนี่ยค,ะคะมันก็จะมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะหลายร้อยอะนะครแต่ในหลายร้อยเนี่ยจะมีสักประมาณห้าคนหกคนคที่จะมาดา่าใช่ไหมคะแต่พอเรื่องของสปปชมองโกเลียเรื่องของอุญชัยรัชวัตร,รแล้วเรื่องของอกระทรวงไอซีทีที่กระตุ้นทำให้คนเนี่ยรู้สึกมีความคิดส,สร้างสรรค์ขึ้นเยอะ หลายคนก็ไปเอารูปมาประติดประต่อแล้วให้เราอ่านเอาเองว่าแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับดสร้างสรรค์พี่ก็โอเคก็โพสเห็นว่าเนี่ยการที่ทําอย่างเงี้ยมันทําให้คนคิดคนอ่านกันอะไรต่างๆนานาปรากฏว่ากลุ่มคนที่เคยเข้ามาด่าพี่ซึ่งเคยมีเพียงแค่สี่ซ้าห้ารายในสามร้อยสี่ร้อยรายเนี่ยนะครับรอบนี้มีเกินสิบ่ะล้วบางคนเนี่ยมากกว่าหนึ่งเลย ครับ <C> e <at> นะครับคือมามากกว่าหนึ่งคนนะฮะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้มันเกิดตากกะอันหนึ่งตุพี่ว่าเป็นตรกกะของคนใจแคบเป็นตรกกะที่แย่มากใครก็ตามที่ตําหนิรัฐบาลครับนะคะแปลว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนเชียร์ประชาธิปัตย์แล้วถูกเรียกว่าแมลงสาครพี่ว่าเป็นตรกกะที่ง่ายเกินไปนะค,ะ <c oughs> คือสมมุติว่า <c oughs> การที่เราไม่ชอบคนนี้ นะแสดงว่าเราชอบคนนั้นมากอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เอ,อสมมติว่าพี่บอกว่าอู้พี่ไม่ชอบพระเอกคนนี้มันแปลว่าพี่ชอบพระเอกคนหนึง่งหรือพี่ไม่ชอบนางเอกคนนี้แปลว่าพี่ชอบนางเอกอีกคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ครับ,รบอันนี้โอ้โหเมื่อไหร่ใครตําหนิรัฐบาลใครตําหนินายกก็พักไปอยู่ฝั่งเขาก็จะบอกว่านี่แหละแมลงสาบนี่แหละสาวกประชาธิปัตปาสลิมมั่งอ่าอะไรอย่างนี้นี่คืออันที่หนึ่งนะอันที่สอง เรียกร้องให้เราด่าประชาธิปัตย์นะแน่จริงถ้าไม่มีอคติด่าประชาธิปัตย์บัางสิเอาพี่ก็บอกว่ามันอยู่นอกบริบทครันะเวลานี้เพื่อไทยมีอำนาจคยันเพื่อไทยเป็นคนกำหนดนโยบายครับเพื่อไทยเป็นกำหนดโครงการเั้นคนที่จะทำร้ายประเทศได้ถ้าเกิดนโยบายไม่ดีโครงการไม่ดีก็คือเพื่อไทยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้าน อำนาจรชาชศักิ์ใดๆเขาก็ไม่มีทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเขาจะไปทำร้ายประเทศได้ในเล็กแง่ไหนอย่างไรเราจริงยังไม่วิจาร์เขาแต่พี่ก็ยังอุตส่าห์เขียนไว้วนะว่าแต่ถ้าเรื่องควรค้านเขาไม่ค้านและเรื่องไม่ควรค้านเขาค้านเขาก็จะโดนเหมือนกันแต่ณเวลานี้มันยังไม่มีไงใช่ไหมเขาค้านเรื่องข้าวอาะมันก็สมควรค้านน่ะ,ะอ่าเนื่เพราะฉะนั้นเรื่องที่เขาค้านมันควรค้านเราจะด่าอะไรเขาอ่ะ <C> e <at> แล้วเรื่องที่ไม่ควรค้านเขาก็ไม่ได้ค้านมัน <C> e <at> เขาเราจะไปด่าอะไรเขาละถูกไหม <C> e <at> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกร้องให้ด่าชาธิปัตย์ <C> e <at> ถ้าไม่ด่าชาธิปัตย์แปลว่าเราอ,อคติแปลว่าเราลําเอียง <C> e <at> อย่างนี้เป็นต้นนะ <C> e <at> พอเราบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจบอกอ่ะแล้วในอดีตตางเขาเป็นล่ะ <C> e <at> นะทําไมเงียบละ่ะทาไมไม่ด่าบ้างละ่ะพี่บอกเฮ้ยแสดงว่าคุณไม่ได้ติดตามผลงานฉันเลยอืนะครับ ถ้าคุณติดตามคุณจะรู้ว่าจอมชาติปัดโดนก็โดนพี่ไปหลายแง่หลายประเด็นเหมือนกันนะพี่ก็บอกว่าเพราะคุณไม่เคยคิดจะปกป้องประชาธิปัตย์คุณจึงไม่เคยตามงานพี่แต่คราวนี้คุณพยายามจะปกป้องรัฐบาลคุณพยายามจะปกป้องคุณยิ่งรักคุณพยายามจะปกป้องทักษิณจึงมานั่งตามงานพี่แล้วก็มาหาว่าพี่เนี่ยโอ้โหลวยตอนนี้แต่ว่าตอนสมัยนู้นทําไมไม่รับนะบางทีก็บอกกล้าวิจารณ์ทหารเหรอกล้าวิจารณ์รัฐประหารเหรอ พี่ก็บอกว่ารัฐประหารนั้นไม่ดีแน่ๆแต่ถ้าเกิดท่านรัฐปหารข่าวปี49พี่เห็นด้วยครับพอผมก็เห็นด้วยปั๊บพด็ิการอที่บอกไม่ใช่มันมีสิ่งที่ชั่วับที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นเขาเรียก necessary evil นะครับเพื่อกำจัดสิ่งที่ชั่วกว่าครับเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยการบริหารประเทศมันอยู่ในลักษณะของเป็น the worst evil มันก็เลยต้องมีรัฐประหารซึ่งเป็น necessary evil นะ ส่วนทหารสมัยนี้พี่บอกถ้าเกิดพี่ด่าทหารสมัยนี้เรออืม,มันจะเป็นการซ้ําเติมรัฐบาลจะบอกให้มันไม่ใช่หมายความว่าด่าทหารจะยกรัฐบาลขึ้นไม่ใช่ครับถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่เว้นเอาไว้ยังไม่ได้ด่าทหารตอนนี้เพราะถ้าด่าเนี่ยคุณไม่พอใจพี่ซึ่งพี่เป็นคนว่ารัฐบาลอยู่แล้วถ้าเกิดพี่ด่าทหารจะกลายเป็นซ้ําเติมรัฐบาลมากยิ่งขึ้นคือมันเป็นตะก,กาในรุ่นสุดท้ายก็คือตะก,การว่าก็อาจารย์จัดรายการที่บรูสกายพี่ก็บอก ก็ s <S ไปหาพื้นที่ให้พี่สิไปหามาสิมีตรงไหนที่อนุญาตที่พี่พูดได้อย่างนี้พี่ก็จะไปครับก็ที่นี่บังเอิญอนุญาตให้พูดได้อย่างนี้อ่ะถามพี่จะไปช่องสิบเอ็ดยอมพี่พูดไหมพี่ไปช่องเก้ายอมพี่พูดไหมพี่ไปช่องห้ายอมไหมพี่ไปช่องเจ็ดยอมไหมพี่ไป ช่องสามยอมไหมถ้าช่องเหล่านั้นยอมพี่ก็ไม่จำเป็นต้องมาจัดตรงนี้มั้ง <c oughs> แต่ที่นี่มันเปิดพื้นที่ให้เราพูดในสิ่งที่เราอยากพูด <c oughs> พูดในสิ่งที่เราต้องการอยากจะชี้แนะประชาชนพูดในสิ่งที่เราอยากจะชวนประชาชนคิดครับเ <c oughs> นี่ยไอการที่มาจัดที่บรูสกายก็เป็นเหตุทําให้การเป็นมแมลงสาบอีกแล้ว <c oughs> ตะก,การบราดาโดนเลยเนี่ย <c oughs> ที่บอกว่าเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วแรงๆเนี่ย <c oughs> โอ้โหตามทีแเน้ย วิจารณ์กันอคอมเมนต์กัน3ามร้อยสี่ร้อยคนจะมีไม่ดีประมาณห้าหกคนไม่เคยคถึงสิบคนอโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วเกินสิบแล้วบางคนเข้ามามากกว่าหนึ่งรอบอคือด่าคนเดียวไม่สะใจคนด่าอีกรอบสองรอบสามบางคนด่าดติดกันในนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นของเขาคนเดียวเลยอ่าครับแรงมากพูดถึงเรื่องราวของอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณชัยราชวัตรนะฮะข้อความ,มที่บอกว่าการลี่ไม่ใช่หญิงคนชั่วกรรี่แค่ขายตัวแต่หญิงคนชั่วเที่ยวเร่ขายชาติเนี่ย ทางอดีตผู้พิพากษาคุณชูชาติสีแสงบอกจริงๆมันไม่ผิดนะคืออย่างนี้คุณเปรวเขาก็บอกคุณชัยไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครครับคุณชัยกาลังใช้ศับสามตัวเพื่อแสดงปรัชญาชีวิตสับหนึ่งคือกะหรี่ศับท์ที่2คือไขตัวนะแล้วก็สับที่3ก็คือเออต้องสี่ับที่3คือหญิงชั่วรับที่สี่คือไขชาตินะกรับก็คือคนที่เป็นกะหรี่ S <S นะฮะหรือช็อกกะลีเนี่ยนะฮะค, <S <S คือคำเต็มมันคือช็อกกละลี้วก็เรียกเป็นกะลีสิ่งที่เขาขายเนี่ยก็คือสมบัติของเขาเองครับมันเป็นของติดตัวมาพ่อแม่ให้มาแต่ไหนแต่ไรเขาไม่ได้เป็นสมบัติใครมาขายครนะแต่ถ้าเกิดคนที่เอาชาติไปขายเนี่ยต้องถามว่าชาติเป็นของคุณเหรอ,อชาติเป็นของคนไทยทุกคนก่อนจะเอาชาติไปขายนี่คือสิ่งที่คุณชัยเขาพูดแต่ไม่ได้หมายถึงใครนะคือ คือมันเป็นปรัชญา,าของความเป็นจริงใช่ไหมค,คือกะรี่ขายของที่ตัวเองมีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นทำร้ายอะไรใคร,ครแต่ถ้าคนขายชาติเนี่ยไปขายสิ่งที่เป็นสมบัติร่วมครังนั้นคนนั้นเนี่ยคือเรียกว่าเป็นคนชั่วครับซึ่งคุณชัยไม่ได้หมายถึงใครเลยแต่พี่แปลกใจที่มีคนออกมารับอะนะซึ่งเนี่ยที่คุณชาติเขาพูดอะ่ะถ้าขึ้นศาลนี่ต้องพิสูจน์กันนะ ว่าใครเป็นหญิงชั่วใครเป็นกะรี่ที่เดือดร้อนจากคำพูดนี้คนที่ออกมารับคนแรกนี่คือคุณระดาวันวงศรีวงศ์ที่พาเสื้อแดงจำนวนหนึ่งเนี่ยไปบุกที่ไทยรัฐพังพวงรีดประท้วงประเทิงกันอะไรกันพี่ว่าประชาชนที่แรกอ่านยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นกะรีใครชั่วแล้วคุณระดาวันจะมาออกมาให้คนเขารู้กันทำไมว่าเป็นใครครับคือคนทั่วไปจะไม่คิดเลยก็ได้พี่เองก็พอหลังจุณชัยเขียนพี่ก็เขียนต่องว่ากะรีขายสิ่งที่เธอมีครับ จะบอกว่าไม่ดีคงไม่ได้ครับแต่ถ้าใครคิดขายประเทศไทยครับคนนั้นไซสช่วยกว่าชัวว่วเการลีแน่นอนอนี่คือเรื่องของปรัชญาครับมันไม่ได้หมายถึงในนางกอนางขอนางสาวกอนางสาวขอที่ไหนยังไงทั้งที่มันเป็นปรัชญาครับคนขายสมบัติของตัวเองเนี่ยมันจะไปชั่วร้ายอะไรครับแต่คนเอาสมบัติที่ไม่ใช่ของตัวเองไปขายอ่ะก็มีคนมาแย้งอีกใครไปขายอะไรเนาะ พี่บอกเขาว่าขายเนี่ยมันมีความหมายสองอย่างคระค,ะความหมายอันนึงคือเอาของไปแล้วก็เอาเงินมานั่นคือไขยของครับแต่มันมีอันนึงไขยหน้าอย่างเด็กบางคนเนี่ยไม่ชอบอยู่กับปู่ย่าตายายต่อหน้าคนต่อหน้าเพื่อนครับเพราะปู่ย่าตายายชอบขายก็คือรู้ไหมไอ้ตุนตอนาันเด็กๆเนี่ยอูย น้ำลายหยุดเวลาเราเห็นไก<ะ>่ย่างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเียมาขายคดังการที่ทําให้ขายหน้าเขาก็เรียกว่าขายเหมือนกันไปบางคนบอกมีค่าแล้วไปขายเลยเหรอรเออคำว่าขายไม่ได้แปลว่าเอาของไปให้แล้วเอาเงินมาครับแปลว่าพูดจาทําให้เสียทําให้รู้สึกไม่ดีทําให้อับอายเนี่ยก็เรียกว่าขายเหมือนกัน แต่ปฏิกิริยาจากทางฝั่งของรัฐบาลเองเนี่ยหลังจากที่คุณชัยราชวัตรโพสต์ออกมาเนี่ยก็ทั้งรุนแรงนอกจากม็อบของคุณลดาวันแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีในส่วนของทางคุณอนุดิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีดีที่ออกมาทางคุณพานทองแท้นะฮะที่โพสตบอกให้ทางคุณชัยราชวัตรเนี่ยไปใส่กระโปรงโอ้โห<อ>แต่พี่ชอบคุณพึ่งมากคุณพึ่งขาขอยกย่องเลยนะครับครับคุณพึ่งบอกกระโปรงไม่ว่างครับ ทีท่ีบอกให้คุณชยัยนัดช่วยไปเอามานะคะเพราะมีคนบางคนเกาะกระโปรงคุณพึ่งอยู่คือคนที่กัมาโพสต์ไล่ให้คุณชัยไปเอากะโปรงมาเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่กําลังเกาะชายกระโปรงคุณพึ่งก็คือจะด่าคุณชัยทันทีต้องเกาะกระโปรงคุณพึ่งอ่ะบ,บอกว่าคุณพึ่งเนี่ยนะโอ้ยไปว่า,าน้องสาวเขาเนี่ยคุณพึ่งลาออกไปได้สํานึกครับคุณพึ่งตอบเลยฉันไม่ได้สํานึกอะไรฉันโดนกดดันครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เออฉันไม่อยากให้ที่ที่ฉันทำงานมาหลายปีเสื่อมเสียก็เท่านั้นเองอใช่ไหมแต่ก็แต่ว่าถ้าเราจะสังเกตได้คุณชัยแข็งแกร่งเพียงพอใ,ในการที่ไม่ต้องไปเกาะกระโรงใครแล้วคุณชัยก็มั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองพูดไปนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปเจาะที่ใครพีแต่พียบให้ดูว่าระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งขายสมบัติตัวเองกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเอาประเทศชาติไปขาขหน้าซึ่งผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะไรคุณชัยไม่ได้เอ่ยเนี่ย ใครชั่วกว่ากันคุณชายพิยพมเปรียบเทียบแบบนั้นเท่านั้นเองใช่ไหมคะคแล้วก็เสร็จแล้วพอคณอดิลออกมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหตุที่ไม่เคยเห็นคนไทยนะคะสร้างสรร์อะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็ไปเอาสัตว์หนึ่งตัวมาวางแล้วเอาเท้าเหยียบอ่านั่นก็ถามคุณอนดิดจะจับเขาไหมรับนะบางคนก็เอาตัวอ e, ีครับะะใส่เครื่องหมายบวกับ แล้วอุตส่าห์ไปซื้อกะหรี่ปั๊บมาจากมาจากสระบุรีั้งอะมาวางไว้อแล้วก็ไปหารูปปูทะเลมาจากไหนก็ไม่รู้เอามาวางไว้แล้วไปหาเข็มกัดติดหน้าอกนะคะครับเป็นรูปดอกนะคะ,ะรู้สึกว่าถ้าเกิดดอกประจำสีสกเกตอดอกอะไรนะไม่แน่ใจดี๋ยวกันดอกประจำศีสกเกตดอกอล้ำไอ้กลีบลำดวนครับเอาเป็นดอกลำดวนครับซึ่งเป็นสีทองมาวางไว้ แ่งอยู่สุดท้ายโอ้ดูไม่ได้เลยครับเป็นรูปช้างกํลาลังผสมพันธุ์แล้วก็ให้คนอ่านต่อเนื่องกันว่าเริ่มต้นเด้วตัวอีแล้วก็บวกพี่บอกคุณอนุดีตคุณไปทําให้คนเขาสร้างสารรค์อะไรกันขนาดนั้นถ้าเกิดคุณคุณไม่ไปพูดเราจะจับหนึ่งปีจะอะไรต่างๆจะไม่มีใครเขาคิดอะไรพวกนั้นเลยแล้วคุณจะไปจับอะไรเขาหน้าฮะตัวอีบวกกับ รูปกรหรี่ปั๊บจากสระบ,บุรีบวกกับรูปของอปูทะเลที่ก็เอามาถ่ายติดๆกันแต่คนอ่านอ่านได้อ่ะครับคนอ่านอ่านได้แล้วคุณจะไปจับอะไรเขาว่าอืมแอคชั่นที่มันเกิดขึ้นจากทางฝั่งรัฐบาลนี่เหมือนกับว่ามีบุมแรงย้อนกลับมาอด้โอน,โน,นแรงมากเป็นบุมแรงคือ มันแรงที่เพลงที่เบิร์ดเขาบอกว้างไปแล้วมันกับมาเองเนี่ยนะครับกว้างออกไปมันกลับออกมาทั้งส่วนของคุณโอ๊คแล้วก็คุณพึ่งทั้งคุณอนุดิตแล้วก็ทีมของคนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเองคือเริ่มต้นเนี่ยคุณรดาวันศรีวงศ์ไปฟ้องครับมันก็มีลูกศรย้อนกลับมาอ้าเขาว่าใครทำไมคุณออกมารับนะเสร็จแล้วพอมาถึงคุณโอ๊คบอกว่าให้คุณชัยแปลกระโปรงคุณพึ่งมาซัคุณพึ่งเขาก็ตอบมาเองเลยกระโปรงเขาไม่ว่าง อืนะคะเพราะมีคนมันเกาะชายกระโปรงเขาอยู่คนั่นัสิ่งที่คุณโอ๊กโดนเสร็จแล้วพอมาถึงคุณอนุดิตบบอกเยอะเหอะะจับนะจับนะปีหนึ่งปรับาสองหมืนนะคะคนเขาก็ลองดูบอกอ่ะถ้าฉันทําอย่างเงี้ยอจะจับฉันไหมก็ไปใหญ่เลย ต่อไปนี้เมนูที่ห้ามสั่งนะปูผ,ผักผงกะรีแกงกะรีปูจังไม่ได้ดุดโดนจับก,กูประชดประชันกันใหญ่เลยครับหาเรื่องอ่ะพี่เรียวมาหาเรื่องอจริงๆแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเองได้ระบายอารมณ์กันว่าโอ้โหไม่พอใจเลยเนาะทำไมไปประจักถาแบบนั้นแบบนี้เขาต่อว่าต่อขานกันไปวันสองวันนะคะครับไม่ทำอะไรนะ มันก็หายไปมันไม่ใช่เป็นอะไรที่จะยืดยืนยาวนานหรอกรแต่พอเป็นแบบนี้อความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แต่คนแตะคนที่เห็นนะค,ะครับเท่าที่คนรอบข้างที่พี่เห็นน่ะแชร์อ้ยไม่ได้แล้วรูปนี้ต้องแชร์ไม่ได้แล้วรูปนี้ต้องแชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนที่ได้แชร์มาเอามาอวดกันอะ่ะนีไงเห็นยังเห็นยังอ่านได้ป่ะไหนลองอ่านให้วัางสิอะไรต่าง มันไปกันใหญ่เลยเป็นริยาแรงมากกับ<ม>และต่อเนื่องจากช้ยราชพัฒน์เอฟเฟกมาจนนําไปสู่การแฮ็กเว็บไซต์นะฮะของอาทางสํานักนายกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันในช่วง <Okay. S 1> หน้าเพราะมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันชุวนี้พักกันสักครู่ครับ <iced>